พี่นนท์จะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดผมจะขอไปขายลูกค้าด้วยตัวเองลองดูก็ดีนะพี่นนท์กำลังหาคนช่วยพรีเซนต์กับลูกค้าฮ่องกงอยู่ใช่ไหมคะแต่เราอยู่ทีมอื่นไม่ใช่เหรอตอนนี้พี่ไม่มีตัวเลือกอื่นดีไปกว่าอลิซอีกแล้วฉันบอกให้เธอไปขายกองทุนเองแล้วไงอลิซหาลูกค้าใหม่มาได้ทีมเราก็ได้ยอดเพิ่มแล้วมันผิดตรงไหนคะถ้าฉันจะบอกอะไรเธอให้รู้นะฉันไม่เอาคนอย่างเธอไว้แน่อลิซอึดอัดค่ะที่ต้องทำงานกับพี่ดวงเดือนถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำได้และมีความสามารถพอผมพร้อมสปอร์ตเด็กที่ร้อยเล่นเกมออฟฟิศคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus